็สวัสดีนะครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกคนนะครับก็กลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับกับ Easy d o c นะครับวันนี้เราจะมาพูดถึงกลุ่มโรคโรคหนึ่งนะครับหรือว่ากลุ่มอาการหนึ่งที่หลายๆคนอาจจะไม่เคยได้ยินนะครับหรือไม่ไม่ได้คุ้นชื่อนี้นะครับแต่ว่าเป็นกลุ่มอาการที่มีความสําคัญมากๆนะครับในทางด้านโรคทางกระดูกสันหลังนะครับเราจะมาคุยกันถึงโรคที่เรียกว่าคอไดอีควายนาซินโดมนะครับ วันนี้ก็มาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับกับผมนายแพทย์ชยเดชสะสมบณ์นะครับแพทย์เฉพาะทางด้านการผ่าตัดกระดูกสันหลังนะครับก่อนอื่นเนี่ยก็อยากจะทําความเข้าใจนะครับเกี่ยวกับอณุตมีหรือว่ากายวิภาคนะครับของอเส้นประสาทบริเวณหลังกันก่อนนะครับเส้นประสาทบริเวณหลังเนี่ยในส่วนล่างๆนะครับโดยต่ํากว่าบริเวณกระดูกเอวส่วนเอหรือว่ากระดูกเอวข้อที่2ลงมาเนี่ย ส่วนใหญ่แล้วเส้นประสาทบริเวณนั้นเนี่ยเราจะเรียกว่าคอดาอีควายนานะครับโดยการที่เราเรียกบริเวณนั้นว่าคอดาอีควายนาเนี่ยก็เพื่อเป็นการแบ่งแยกให้เข้าใจนะครับว่าบริเวณคอดาอีควายนาเนี่ยเป็นบริเวณที่ไม่มีไขสันหลังเหลืออยู่แล้วนะครับจะเป็นบริเวณที่มีแต่เส้นประสาทอยู่ล้วนๆนะครับแล้วก็เส้นประสาทบริเวณนั้นเนี่ยจะเป็นเส้นประสาทที่ลงไปเลี้ยงกล้ามเนื้อนะครับแล้วก็ ส่วนรับความรู้สึกของขานะครับรวมถึงบริเวณอุ้งเชิงกลานนะครับคราวนี้เนี่ยนะครับความสําคัญเนี่ยนะครับก็คือว่าในคนไข้บางรายนะครับที่มีภาวะโปรงเส้นประสาทตีดแคบนะครับหรือว่ามีหมอนรองกระดูกสันหลังเคลื่อนแล้วไปกดทับเส้นประสาทนะครับบริเวณคอได้อีกไวาหน้าเนี่ยนะครับแล้วกดทับเยอะนะครับกดทับมากนะครับจนกระทั่งทําให้มีอาการต่อไปนี้ นหนึ่งก็คืออาจจะมีอาการปวดร้าวลงขาบ,บางคนอาจจะปวดร้าวลงขาเป็นในลักษณะแพทเทิร์นที่เรียกว่าไซติก้าเพนก็ได้นะครับปวดร้าวลงไปตามเดอร์ม,มาโตมหรือแนวของเส้นประสาทก็ได้นะครับหรืออาจจะปวดเป็นบางพาร์ทบางส่วนของขานะครับเช่นบางคนก็ปวดเฉพาะตรงบริเวณเท้าบางคนปวดบริเวณน่องบางคนปวดบริเวณก้นหรือต้นขากระจัดกระจายกันได้นะครับบางคนปวดข้างเดียวบางคนปวดสองข้างนะครับ ลักษณะแพทเทิร์นอาการปวดในบางทีมันก็จะไม่ตรงไปตรงมานะครับอาจจะขึ้นอยู่กับบริเวณที่มีการกดทับเส้นประสาทน,นะครับว่าเป็นสองข้างหรือข้างเดียวก็ได้นะครับส่วนอีกอาการนึงก็อาจจะเป็นอาการอ่อนแรงนะครับโดยการอ่อนแรงเนี่ยในคอไดอีควายนาซินโดรมเนี่ยส่วนใหญ่จะมีอาการอ่อนแรงที่ค่อนข้างเยอะนะครับของกล้ามเนื้อขาอาจจะเป็นที่มัดไหนก็ได้แล้วแต่ตำแหน่งที่มีการกดนะครับเป็นได้ตั้งแต่บริเวณหัวเข่านะครับข้อเท้า หรือว่าปลายนิ้วก็ได้นะครับแต่การอ่อนแรงที่สําคัญจริงๆแล้วเนี่ยก็คือการอ่อนแรงบริเวณกล้ามเนื้ออุ้งเชิงกลานหรือกล้ามเนื้อหูลูดที่ควบคุมการขับถ่ายปัสสาวะอุจจาระนะครับอันนี้ก็มีความสําคัญนะครับอีกอาการหนึ่งนะครับก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับอาการชานะครับอาจจะมีอาการชาขาชาเท้าได้นะครับแต่ว่า,าการชาที่สําคัญจริงๆของโรค พอได้อควายน้าสินโดมเนี่ยที่เป็นอาการสําคัญและเป็นอาการเฉพาะเจาะจ,จงของเขาเนี่ยคืออาการชาบริเวณเอรอบรอบก้นหรือว่ารอบๆทบถวานนะครับอันนี้เนี่ยอาจจะต้องอาศัยาการสังเกตนะครับอาการของคนไข้จําเป็นจะต้องสังเกตอาการตัวเองอย่างใกล้ชิดนะครับหรือว่าอาจจะต้องทําการตรวจโดยคุณหมอนะครับอาจจะต้องมีการเอามือไปจับนะครับหรือเอาเอา,เอาไม้จิ้มฟันอะไรอย่างเงี้ยนะครับลองจิ้มดูแล้ว ทดสอบดูว่าคนไข้มีอาการชาบริเวณรอบๆก้นหรือไม่นะครับอันนี้ก็เป็นอาการสําคัญอีกอาการหนึ่งอีกอย่างหนึ่งที่อาจเจอขึ้นได้ก็คืออาการที่ไม่แข็งตัวของอวัยวะเพศช,ชายนะครับอันนี้ก็เป็นอาการหนึ่งเหมือนกันเพราะว่าเส้นประสาทของคอได้ไยหน้าเนี่ยก็จะมีเส้นประสาทอัตโนมัติบางส่วนที่วิ่งไปเลี้ยงส่วนของอวัยวะสืบพันธุ์เพศช,ชายก็อาจจะเกิดการที่ไม่แข็งตัวได้นะครับ ส่วนอาการสุดท้ายนะครับซึ่งเป็นอาการที่บ่งบอกอย่างชัดเจนแล้วก็เราถือว่ามีความรุนแรงมากพอสมควรเนี่ยก็คือการที่มีปัญหาด้านการขับถ่ายปัสสาวะนะครับหรืออุจจาระนะครับในบางคนนะครับอาจจะมีปัญหาการขับถ่ายเรียราดนะครับคือไม่สามารถควบคุมนะครับหรือกลั้นการขับถ่ายปัสสาวะได้นะครับแต่ในบางคนเนี่ยกลับเป็นตรงกันข้ามนะครับคือว่าไม่ใช่ว่าควบคุมหรือกลั้น ไม่ได้แต่เป็นการที่ขับถ่ายไม่ออกนะครับคือปัสสาวะยังไงก็ปัสสาวะไม่ออกหรือถ่ายอุจจาระก็ถ่ายไม่ออกนะครับคืออาการตรงนี้เนี่ยอาจจะเป็นได้ทั้ง2แบบท,ทั้งกลั้นไม่ได้นะครับหรือถ่ายไม่ออกนะครับทั้งหมดทั้งมวลเนี้ยนะครับถ้าคุณมีอาการปวดร้าวลงขานะครับมีอาการขาอ่อนแรงนะครับมีอาการชาขาโดยเฉพาะชารอบๆก้นด้วยนะครับมีปัญหาด้านการแข็งตัวของอวัยวะสืบพันธุ์ รวมถึงมีการขับถ่ายปัสสาวะอุจจาระที่ผิดปกติไปอันนี้เป็นสัญญาณที่เรียกว่าไม่สู้ดีนักนะครับจำเป็นจะต้องไปหาแพทย์ผมใช้คำว่าโดยด่วนนะครับถามว่าทำไมถึงใช้คำว่าโดยด่วนเพราะว่าเมื่อใดก็ตามแล้วเนี่ยที่คนไข้มีอาการคอร์ด้าอีควายนาซินโดรมเนี่ยมันหมายถึงว่ามันมีการกดทับเส้นประสาทบริเวณเอวเนี่ยในระดับที่มากพอสมควรล้วนะครับ จริงๆแล้วเนี่ยถือว่าเป็นหนึ่งในข้อบ่งชี้ที่ต้องทำการผ่าตัดนะครับแบบค่อนข้างเร่งด่วนหรือควรจะต้องมีการผ่าตัดภายใน48ชั่วโมงด้วยซ้ำนะครับทำไมถึงจำเป็นต้องผ่าตัดเร่งด่วนนะครับเพราะว่ามันมีผลงานวิจัยนะครับพบว่าถ้าเราผ่าตัดช้านะครับหรือว่าผ่าตัดเลย48หรือ72ชั่วโมงไปแล้วเนี่ยนะครับการฟื้นคืนของเส้นประสาทบริเวณคอไดอีควายน้าเนี่ย บางทีฟื้นกลับคืนมาไม่ได้นะครับถามว่าถ้าฟื้นกลับคืนมาไม่ได้จะมีปัญหาอะไรก็คนไข้าอาจจะมีปัญหาปวดร้าวลงขานะครับอ่อนแรงชาขาถาวรน,นะครับหรือในรายที่แย่กว่านั้นเนี่ยอาจจะมีอาการพวกการขับถ่ายกลั้นปัสสาวุจระเนี่ยที่มีปัญหาในระดับถาวรไปเลยนะครับในแม้กระทั่งนะครับในบางคนเนี่ยที่ผ่าตัด เร็วแล้วนะครับผ่าตัดได้ภายใน48ชั่วโมงแล้วก็ตามส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเส้นประสาทก็ไม่สามารถฟื้นคืนมาได้ในระดับ100่อเปอร์เซ็นต์นะครับบางทีก็ฟื้นกลับคืนมาได้ในส่วนหนึ่งเท่านั้นเองนะครับก็อันนี้อยากจะฝากให้ทุกๆคนนะครับสังเกตอาการของตัวเองให้ดีๆนะครับถ้ามีอาการตามที่ผมบอกเมื่อไหร่เนี่ยก็เป็นสัญญาณที่ไม่ค่อยดีแล้วนะครับแล้วก็แนะนำให้รีบไปพบแพทย์เฉพาะทางด้านการผ่าตัดกระดูกสันหลังเนะี่ยโดยด่วนนะครับ เพราะว่าคุณควรจะต้องได้รับการผ่าตัดอย่างเร่งด่วนแล้วล่ะนะครับโดยเฉพาะ2อาการสําคัญนะครับที่ผมได้บอกต้องอสังเกตอาการตัวเองดีๆนะครับถ้ามีชาก้นชารอบรอบก้นนะครับอวัยวะสืบพันธุ์เพศช,ชายไม่แข็งตัวนะครับกลั้นนะครับหรือว่าขับถ่ายปัสสาวะไม่ออกหรือว่ามีความผิดปกติใดๆก็ตามเนี่ยนะครับอันเนี้ยต้องรีบมาพบแพทย์ละ่ะมาทำา MRI สแกนแล้วก็อาจจะต้องถึงขั้นผ่า,ผาตัดหรือเปล่า ต้องรีบปรึกษาคุณหมออีกทีหนึ่งนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอฝากไว้เท่านี้นะครับวันนี้ก็คงเป็นเรื่องที่สั้นๆแต่คิดว่ามีความสำคัญพอสมควรนะครับถ้าใครมีคอมเมนต์อะไรก็สามารถเขียนทิ้งไว้ได้นะครับก็สำหรับใครนะครับที่เห็นว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับส่งต่อไปให้คนที่คุณรักด้วยก็แล้วกันนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ